ค่ะชื่อเพลงว่าฉันไม่ใช่หรือใครเปลี่ยนค่ะก็เป็นเพลงแนวป๊อปร็อกค่ะเหมือนที่เคยทำมันมาแต่ว่าจะซอฟต์ลงหน่อยในเรื่องของการต่อว่าผู้ชายก็จะซอฟต์ลงนิดนึงเพราะที่ผ่านมาจะแรงมากจะแรงมากแต่เรื่องของพาร์ทดนตรีก็จะเบาลงจากที่เคยผ่านมาค่ะเนื้อหา MV ฮะก็ค่ะก็จะเป็นเรื่องของนักแสดง2คนนะคะก็จะเป็นพี่บั้นจั่นแล้วก็ตาลอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นคู่รักกันมา7ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะหนังก็จะพูดถึงเรื่องของอาถรรพ์เลข7อะไรเงี้ยค่ะก็ผู้ชายก็เป็นผู้ชายนี่แหละครับทำนิสัยแบบผู้ชายไม่รู้จักพอสักทีซึ่งตัวจริงเล่นยากมากบทนี้นะครับMV ตัวนี้มันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับมันก็ยังมีความคือที่จริงมันก็ผิดแหละเพราะว่าเราก็ไปสนใจผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะฮะโดยที่ไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของคนรักก็คราวนี้ก็แต่ว่าคนรักของเราคนนี้เขาไม่ได้เป็นเหมือนนางเอกในละครเขาก็แบบมีการสู้กันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูใน MV ว่าเขาจะเอาจัดการยังไงกับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่มายุ่งแต่ถือว่าวิธีแซ่บแซ่บอยู่ค่ะแซ่บอยู่มากเลยอ่ะคือเรื่องก็จะแบบค่อยๆเก็บกดมาเรื่อยๆค่ะคือมันจะมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์อะไรเงี้ยที่ทำให้เราแบบค่อยๆเก็บมาทีละนิดทีละนิดจนถึงวันหนึ่งก็ต้องมาดูว่าตัวนางเอกเนี่ยจะจัดการกับปัญหานี้เรื่องนี้ยังไงค่ะเลิฟซีนกันด้วยจะมีเลิฟซีนกับนางร้ายกับตาลกับซึ่งนางร้ายก็คือเต้นเองนะคะไม่ใช่แต่ว่ากับตาเนี่ยก็จะมีนิดหน่อยแต่ว่ากับน้องโบเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนี่ค่ะผมว่าผมไม่ค่อยต้องทำใจเท่าไหร่โบอาจจะต้องทำใจหน่อยตาลว่าไงตาลว่าไงคือพี่บรรจันบอกว่าเล่นเรื่องนี้เนี่ยไม่คิดค่าตัวเลยค่ะขอมาเล่นฉากนี้ฉากเดียวเลยคุ้มไม่ใช่หรอไม่ใช่คิดสักหน่อยก็ดีคิดสักหน่อยก็ดีที่จริงเราเจอกันในละครอยู่แล้วค่ะแต่กับเต้นครั้งแรกเนาะก็อย่างเต้นก็ยังติดตามอยู่ค่ะคือติดตามงานของทั้งคู่ก็อย่างพี่ปั้นจันตั้งแต่เป็นนักร้องอ่ะเนาะก็ตามแหละค่ะนั่นแหละค่ะก็ยินดีมากๆค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันครับผมดีมากเลยค่ะค่ะก็ฝากเพลงแล้วก็ MV นะคะฉันไม่ใช่หรือใครเปลี่ยนนะคะก็จะเริ่มปล่อยทีเซอร์วันที่23กุมภานะคะแล้วก็ประมาณวันที่3ก็จะเริ่มปล่อยให้ดาวน์โหลดแล้วค่ะก็ดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน123-0116นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ทุกเพลงของเต้นแล้วก็รวมถึงเพลงนี้ด้วยครับค่ะ